ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพริต้าอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็พักหลังมานี้นะคะพรก็ลงคลิปแต่งหน้าไปเยอะเลยนะคะก็ใครสนใจนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพรได้นะคะพรลงไปเยอะมากเลยเนาะแต่วันนี้นะคะพรจะมาพูดถึงเรื่องลับๆฉบับผู้หญิงของเรานะคะก็ใครดูคลิปนี้อยู่นะคะเป็นผู้ชายก็อาจจะปิดคลิปนี้ไปก่อนนะคะหรืออาจจะชวนแฟนมาดูนะคะโอเคนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะไม่รอช้าเนาะก็พักหลังนี้นะคะพรก็ได้สังเกตตัวเองนะคะว่าเอ้ยเราอ่ะมีอาการตกขาวเยอะขึ้นนะคะแล้วบางทีมันก็มีกลิ่นนะทุกคนพรเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่เป็นผู้หญิงนะแล้วที่ดูอยู่นะคะก็มีอาการเดียวกับพรหรือว่ามีปัญหาด้านนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วการตกขาวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะก็คือผู้หญิงทุกคนจะมีอาการตกขาวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะพรก็เลยเริ่มที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นนะคะแล้วในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมันก็บอกว่านะคะอาการตกขาวมันเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงทุกคนนะคะแต่ว่าถ้ามันเปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นไปเป็นสีแบบสีเหลืองสีม่วงสีอมชมพูสีเทาๆอย่างเงี้ยคือมันเริ่มผิดปกติแล้วนะคะแล้วถ้ามันยิ่งมีกลิ่นด้วยนะคะนั่นคือสัญญาณว่าน้องสาวเรากำลังมีปัญหานะคะซึ่งมันก็เกิดจากแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรกต่างๆหรือแม้กระทั่งเชื้อราในน้องสาวเรานะคะแล้วพรก็เข้าไปดูนะคะว่ามันจะมีวิธีไหนหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะที่จะทำให้ปัญหานี้หมดไปเนาะพรก็ไปเจอโปรดักต์มาตัวหนึ่งนะคะเขาชื่อว่าอีสเตอร์นะคะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นเหมือนเจลทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นแต่หลายๆคนก็คงจะแบบว่าคิดว่าเอ้ยมันคือทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นภายนอกหรือเปล่านะคะไม่ใช่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเจลที่เข้าไปทำความสะอาดล้ำลึกข้างในน้องสาวเราเลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยประกอบไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นหรือน้องสาวของเรามากๆนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังผ่านอย.แล้วก็มีใบรับรองอย่างถูกต้องมันก็เลยทำให้พรแบบมั่นใจที่จะแบบใช้กับน้องสาวเรานะคะ1กล่องแบบนี้นะคะเขาก็จะมีมาให้3แท่งข้างในนะคะพรจะแกะให้ดูนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนี้เลยนะคะเป็น3แท่งแบบนี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สเตอร์ไลน์อยู่ในนี้นะคะเราก็จะใช้แล้วทิ้งนะคะเราจะไม่แบบว่าเอากลับมาใช้ซ้ำหรือว่าจะใช้แค่ครึ่งหลอดแล้วก็เอามาใช้อีกในรอบถัดไปนะคะเราจะใช้1ครั้ง1หลอดแล้วก็ทิ้งเลยนะคะวิธีการใช้นะคะก็ฉีดออกจากซองนะคะน้องเขาก็จะมาเป็นเหมือนแบบหลอดฉีดยาแบบนี้นะคะซึ่งการที่เราจะฉีดเจ้าตัวนี้เข้าไปในช่องคลอดเรานะคะเราจะทำแบบท่ายืนหรือท่านอนราบก็ได้นะคะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะบิดหัวเจ้าตัวนี้ออกอย่างนี้ปุ๊บป๊อกออกมาแบบนี้นะคะหลังจากที่เราบิดหัวน้องเขาออกแล้วนะคะเราก็จะทำการสอดเข้าไปในช่องคลอดเรานะคะฉีดจนหมดหลอดนะคะแล้วก็เอาออกมานะคะหลังจากนั้นนะคะรอประมาณ 15-30 นาทีนะคะสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะมีสิ่งสกปรกสิ่งตกค้างต่างๆในช่องคลอดเรานะคะไหลออกมาพร้อมกับเจ้าเจลที่เราได้สอดเข้าไปหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมใส่แคร์ฟรีด้วยนะคะเพราะว่ามันก็อาจจะมีสิ่งสกปรกไหลออกมาเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แปะไว้นะคะเกงในเราจะได้ไม่สกปรกเนาะคือพอใช้ประมาณ3วันนะคะคือมันก็ค่อยๆเห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆนะคะปัญหาการตกขาวแบบมีกลิ่นอ่ะมันก็ได้หายไปเกือบจะหมดเลยนะคะหรือสำหรับใครบางคนนะคะที่มีปัญหาเรื้อรังมานานๆนะคะมีการสะสมของเชื้อแบคทีเรียเชื้อรามาเป็นระยะเวลานานนะคะก็อาจจะต้องใช้น้องเขาจำนวนเยอะขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนเลยเนาะข้อสำคัญนะคะก็คือห้ามใช้เจ้าตัวนี้นะคะระหว่างที่มีประจำเดือนนะคะแต่จงใช้เจ้าตัวนี้นะคะ
หลังจากที่มีประจำเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าการที่เรามีประจำเดือนใช่ปะเราก็จะมีสิ่งตกค้างมีประจำเดือนในช่องคลอดตกค้างนะคะยิ่งใช้เจ้าตัวนี้หลังมีประจำเดือนนะคะมันก็จะช่วยพาพวกสิ่งสกปรกพวกเชื้อราต่างๆนะคะที่อยู่ในช่องคลอดเรานะคะออกมาหลังจากปัญหานี้หมดไปนะคะเราก็อาจจะต้องใช้น้องเขาเรื่อยๆนะคะแต่ก็จะเปลี่ยนเป็น2อาทิตย์ใช้ครั้ง3อาทิตย์ใช้ครั้งนะคะไม่เหมือนกับตอนที่เรามีปัญหาตอนแรกนะคะถ้าเรามีปัญหาก็คือใช้2วัน3วันติดต่อกันนะคะแล้วมันก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ว่าถ้าหลังจากเนี้ยก็คือเราก็ควรที่จะใช้น้องเขาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่กลับมามีปัญหาเดิมซ้ำๆนะคะผลลัพธ์หลังใช้นะคะส่วนตัวก็คือปลื้มมากชอบมากนะคะเพราะว่ามันทำให้ปัญหาน้องสาวมีกลิ่นเนี่ยหมดไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะแต่อาการตกค้างมันก็เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะต้องมีนะคะแต่ว่ามันก็น้อยลงแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ amazing มากนะคะทุกคนแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยน้องสาวเรารู้สึกแบบแฮปปี้มากขึ้นนะคะจากนี้เราก็ควรที่จะทำความสะอาดน้องเขาบ่อยๆนะคะบ่อยขึ้นก็อาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้ง3อาทิตย์ครั้งนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเจ้าผลิตภัณฑ์อีสเตอร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพรจะใส่รายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อนะคะไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะพอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย